มนุษยชาติครอบครองจักรวาลมาเป็นเวลายาวนานกับถูกลุกลานโดยเอเลี่ยนนอกโลกเหล่ามนุษยชาติกำลังเผชิญภัยอันตรายครั้งยิ่งใหญ่เมืองพังทลายแต่ว่าความถูกต้องจะต้องยืนหยัดเฮ้ยพวกเขาตอบรับในการช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยกันกลายเป็นสงครามระบาดไปทั่วโลกโดยพวกเขาคอนทราพวกเรากลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาเฉยบอกเลยว่าเกมดักเก๋เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะผมคอสเฟตเตอร์และเกมคอนทรารีเทิร์นนะฮะก็มันเป็นเกมมือถือนะเป็นเกมที่ทำมาจากเกมคอนทราในอดีตที่โด่งดังมากๆเลยก็ถ้าใครเห็นภาพนี่ก็คงดูแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันยังไงนะก็ด้านซ้ายเคลื่อนไหวด้านขวาไว้โจมตีแล้วโอเคมาเราจะมาดูกันนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างปี2638อะเอเลียนบุกเมืองแฟดเหรอนี่ไม่ใช่การซ้อมนะไซคอปได้ตกไปอยู่ในมือของพวกเอเลี่ยนแล้วในเมืองควินซิตี้และต้องทำลายมันโดยด่วนเอาละล็อกพิกัดแล้วเตรียมตัวลงจอดนี่มาเฉยเรามาถึงจุดทำภารกิจแล้วกำลังตามไซคอปไปเร็วเลยต้องรีบไปโจมตีจากด้านหลังพวกเลดฟาลคอนน่ะอยู่เต็มไปหมดเลยโอเคฉันจะไปก่อนนะโอเคต้องสู้บอสที่จะรับกลับมาสู่โลกของคอนทราเปิดเสียงเพื่อความสนุกสนานเลยเปิดเสียงอะไรวะโอเคมานี่ฝึกเดินน่ะอันนี้ฝึกยิงมายิงรัวๆยิงรัวๆเอามีกระสุนด้วยเหรออันลิมิตนี่ว่ะเฮ้ยมีสกิลด้วยเหรอกดสกิลอันลิมิตเหมือนกันกดได้3ทีรีฟิลด้วยเหรอโอเคอื้อยิงแม่งเลยรีฟิลก็ยิงเลยโอเคมาตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ช่วงสอนอยู่นะโอเคเฮ้ยโอเลสฟาลคอนเต็มเลยสามารถปาระเบิดได้ปาระเบิดก็ได้กับไม่ต้องสลักแถมยังยิงมิสไซล์ได้ด้วยแหละเป็นสกิลฮะคุณผู้ชมมาเปิดแมปเข้ามาฮะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหน้าระวังตัวด้วยได้เลยจุดนี้ได้เลยเพื่อนเอ๋ยมายิงตายหมดบอกเลยว่าไม่สลักแน่นอนมาระวังมาแล้วไหนเฮ้ยยิงไซคอปยิงมาผิดเกมปะเนี่ยแทนแอสซาซินครีดอ้าวพูดภาษาแล้วเนี่ยโอเคต้องกดลงเพื่อหลบมาแล้วไงต่อดูเหมือนว่ามันกำลังจะไปแล้วน่ะอ้าวมันไปแล้วไปแล้วโอเคตรงนี้มีเฮ้ยปืนปะวะใช่เลยอ้าวไม่ใช่เก็บมาแล้วมันสอนก็โดด2ทีเพื่อดับเบิ้ลจัมป์ได้นี่แหละโอเคแจ่มมันนึกว่าปืนระวังมันมีเรือของศัตรูอยู่ด้านหน้าเกเรือลบของศัตรูครับนี่ไงปืนยิงรัวๆนี่แหละปืน S ในตำนานนั่นเองนะฮะนี่พื้นที่กำลังสั่นไหวรีบกลับมาเพื่อพบกับฮันเฟงฮันเฟงชื่อนี่จีนไปเลยแต่เกมนี่มันพัฒนาโดยคนจีนหรือเปล่าวะพวกไซคอปแข่งกับคนที่คิดว่านี่อ่ะเพราะมันถูกคุมด้วยพวกเอเลี่ยนเราต้องจัดการมันโดยเร็วก่อนที่มันจะบ้าไปกันใหญ่บ้าไปกันใหญ่ใช่ไหมมึงกูมีปืน S รู้จักปืน S บอกกูยิงรัวเลยเอามันทุบพื้นใช่ไหมโอเคหลบได้ง่ายๆไปกูปาสกิลรัวปาระบงระเบิดรัวระวังไปขอบมันกำลังจะบ้าข้างมันจะบ้าข้างเหรอเอานั่นเพื่อนเราอะเพื่อนเรามาช่วยบูเอ้ยเดี๋ยวโดดหลบทันไหมไม่รู้มันจะทันอยู่มีดาเมจเกมนี้มันมีเลือดด้วยแหละโอเคมาถึงเรานะฮะมีเลือดเพราะถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนภาคเก่าๆเนี่ยมันจะโดนทีเดียวตายเฮ้ยลบไม่พ้นว่ะโอเคมันก็ตายแล้วเว้ยยิงสกิลรัวๆเรียบร้อยเลยมึงตายถึงกับระเบิดพลังเอากูก็ไปกับมันด้วยเฮ้ยผู้บัญชาการดูเหมือนว่าเราจะสูญเสียสัญญาณไปหมดเลยทั้งไซคอปบิลแล้วก็ฮันเฟงใจเย็นไว้ยังไม่หายไปหรอกบิลนายไปไหนกันนะอ้าวบิลหายอ้าวตั้งชื่อเฉยมาแบบนี้ก็ต้องตั้งชื่อผมมีชื่อในใจอยู่แล้วบอกเลยว่าต้องชื่อนี้แน่นอนนี่ชื่อนี้เลยนี่ อีซ่าเป็นไงชื่อนี้โคตรเท่ไม่เหมือนใครแน่นอนอีซ่าเตรียมพร้อมลุยข้อความด่วนทุกคนที่กาลูก้าจะต้องตามหาเลดฟาลคอนโอเคตามเราเลดฟาลคอนไปอย่างนี้แหละ
เราต้องไปที่ Story Mode ใช่ไหมโอเคมาเฮ้ยโอเคปี2638ปีเดิมฮะเวลาบ่าย3บินอยู่บริเวณกาลูก้าครับคุณผู้ชมนี่เรากับผองเพื่อนมีข่าวด่วนเฮลิคอปเตอร์ใกล้กับกาลูก้ารายงานหน่อยลืมตาขึ้นมาบิวไลเซอร์โคตรเท่นี่คือบิวนะอันแฟงแล้วก็ชั้นน่ะอยู่บนน่านฟ้าของกาลูก้ากำลังกลับไปยังฐานทัพนี่ผู้บัญชาการนะบิวฉันมีภารกิจจะให้นายทำ really no ไม่จบไม่สิ้นสักทีเว้ยดูเหมือนว่าจะอดกินบาร์บีคิวหมูย่างเกาหลีไปหลายวันเลยเนี่ยเราได้รับรายงานมาเมื่อเช้านี้ว่ามีการลงจอดไม่ระบุสัญชาติที่เกลูก้าดูเหมือนว่าพวกมันจะพยายามไปยึดฐานทัพลับใต้ดินเฮ้ยแลนด์สปีนนะโอเคบิลฮันเฟงไปที่เกลูก้ารอบเข้าไปแล้วก็ทำลายฐานทัพของศัตรูเฮ้ยมาดูซิว่าพวกนี้จะทำอะไรได้บ้างไอ้พวกกากๆเอ้ยเดี๋ยวมันก็รู้จักลิ้มรสอาวุธใหม่ของฉันมีอาวุธใหม่ด้วยแหละเราต้องไปที่เกลูก้าครับคุณผู้ชมโอเคต้องเล่นประมาณ6ด่านใช่ไหมถึงจะเจอบอสเป็นแชปเตอร์1เหรอน่าใช่โอเคมาก็เดี๋ยวเราจะไปบู๊กันนะเริ่มจากด่านแรกเลย1คิด1เนี่ยโอเคต้องเคลียร์ภายใน5นาทีสกอร์ร้อยอะไรวะอ๋อมันเป็นเหมือนดาวเฉยแต่ไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าเกิดผ่านด่านก็จะได้ดาวอยู่ดีโอเคมาต้องเลือกตัวด้วยล่ะเฮ้ยมีตัวเพียบเลยมีตัวผู้หญิงด้วยล่ะเฮ้ยอย่างแจ่มโอเคเอามันล็อกไว้ครับเลือกไม่ได้ผมไปแล้วกันใช้ตัวบิวนี่แหละตัวโหดนี่บิวไลเซอร์เป็นฮีโร่แบบคลาสสิกนะฮะหน้าตาเมื่อก่อนก็เงี้ยแหละเป็นโพลีกอนเป็นพิกเซลเล็กๆโอเคฉันจะอ้อมไปอีกฝั่งนะไปจัดการอีกฝั่งให้เรียบร้อยโอเคฉันจะไปข้างหน้ายังไงก็ติดต่อกันไว้แล้วกันนี่มาเลยฮะเพลงนี่โคตรดักแก่ใครอยู่ในยุค90นี่รู้เลยเกมนี้เพลงนี้เลยแต่มันดัดแปลงนิดนึงนะเนี่ยแต่มันมีความเก่าอยู่ปนในความใหม่สกิลยิงนี่บอกให้ยิงก็ยิงเลยมาลุยบอกเลยว่าลุยแน่นอนยิงยับบอกเลยว่าเอาคุณว่างมันต้องโดดดิว่าตรงนั้นสะพานระเบิดยิงกูยิงยับมันมีอะไรเนี่ยมีป้อมมีป้อมมีป้อมกูยิงกูโดดยิงด้วยอ้าวไม่ใช่มาต้องปาระเบิดแบบนี้มันติดเอากูปาติดเดี๋ยวรอระเบิดรีเจนก่อนยิงได้มั้ยเนี่ยโหโคตรอึดเลยปาแล้วกันไม่ถึงอีกโหสกิลแล้วกันเรียบร้อยมาต่อเฮ้ยซีโร่ของเราจะออโต้เอมเองแล้วสามารถกดปุ่มล็อกออนได้เพื่อยิงมาเข้ามากันให้หมดผู้มึงยังไงตัวบนก็มาแหละตัวล่างก่อนแล้วกันยิงข้างบนยิงยับกูยิงยับบอกเลยกูปาสโกสกิลกูปาระบงระเบิดด้วยอ่ะแล้วยังไม่ทันกดเลยมากดออกมารับระเบิดกูแหละเดี๋ยวโดดดบเอาไม่ใช่นึกว่าโดดข้ามได้โดดไม่พ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมายิงยับประบอกเลยเฮ้ยลบมันได้แดกพี่หลอกยิงมาช้าๆแบบนี้สกิลไปตายระเบิดบึ้มไปเรียบร้อยดูเหมือนว่าสิ่งที่เราเจอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเวฟแคนนอนซึ่งเป็นของพวกเรดฟาวคอนนะพวกมันมาปล่อยพังตรงนี้อีกแล้วเนี่ยใช่จริงด้วยถ้าเกิดนายพูดแบบนั้นแล้วก็ยังไงก็ตามอย่าประมาทศัตรูของพวกเราใครจะไปรู้ว่ามันมีแผนชั่วอะไรรอเราอยู่ทีน่าโดนสแกนมาถึงหรือยังรายงานค่ะเราตรวจพบว่าโกดังได้ถูกปิดอย่างแน่นหนาและไม่ได้ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาด้วยตามหาให้เจอว่าพวกแฟลคอนมันซ่อนอะไรอยู่ได้เลยครับท่านโอเคนี่ลุยแน่นอนโคตรปูอ่ะเอาผ่านด่านแล้วเฮ้ยเวลอัพด้วยเป็นเวล2โอเคเป็นเวล2แล้วก็เพิ่มพวกเรดฟาลคอนน่ะมันได้อัปเกรดอาวุธของพวกมันเราจะต้องไม่ล้าหลังแลนซ์ได้ดีไซน์อาวุธใหม่ออกมาไปที่ช็อปวันนี้เราได้โกเวพอนน่ะเวพอนสีทองอาวุธสีทองนั่นเองครับนี่แหละเฮ้ย
กดสุ่มได้ฟรีแหละสุ่มดิยิงเหรอเงี้ยอืมไงเฮ้ยอาวุธใหม่เฉยระดับ C อ่ะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่ามาเป็นการยิงแบบปืน A อ่ะปืนประเภท A อันนี้อะไรเนี่ยสามารถสุ่มได้อีกแหละหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้มันไม่ได้สุ่มฟรีไงโอเคเพอร์เฟกต์เลยจำไว้ว่าแลนซ์จะช่วยเหลือบิวเสมอแล้วก็อย่าลืมสวมใส่อาวุธใหม่ๆด้วยโอเคสวมใส่อาวุธใหม่ๆแหละต้องไปเลือกตรงนี้คุณผู้ชมโอเคอาวุธมันจะเรียงตามสีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีส้มแล้วก็สีทองโอเคอาวุธที่ดีไม่เพียงแต่เพิ่มแรงในการยิงแต่ยังมีสกิลที่แตกต่างกันแหละโอเคเลือกอันนี้มาในที่เพิ่งได้มาใช่ไหมโอเคอีกคลิปไปหืมไฟพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเป็น700กว่าเลยเหรอวะโอเคมา720โอเคเดี๋ยวมาบู๊กันต่อเลยดีกว่านี่ด่าน1ขีด2มาต้องลุยแล้วล่ะจุดนี้แล้วมันมีอะไรข้างล่างเต็มเลยวะ6ดาวอะไรอ๋อเก็บดาวอ่ะโอเคต้องเลือกตัวมันยังเลือกไม่ได้ตัวเดิมไปแล้วกันยังเป็นเรื่องอยู่นะฮะมาลุยฮะคุณผู้ชมจุดนี้ลุยกันแน่นอนเฮ้ยก็บอกเลยว่ามันเหมือนกันเนี่ยเกมเนี้ยมาวันที่13เดือนมกราคม2638พวกเลดฟาลคอนมันได้ปกครองโกดังอย่างแน่นหนาทำลายมันให้จงได้มาทำลายชิ้นซากเลยกูเนี่ยปาระเบิดเลยแบบนี้นี่เรียบร้อยมาโดด2ชั้นข้ามมาสวยงามมาเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยต้องหมอบยิงใช่ไหมเวลามันยิงนะตัวนี้โดดยิงอ้าวโดดลงโดดลงล่างเฉยไม่เป็นไรมาอื้อยิงบนยิงล่างยิงให้หมดยิงตายตลอดตัวนี่บึ้มหลบไม่ได้แดกยิงเฉียวหัวไปนิดเดียวมาบอกเลยว่ามาเฮ้ยมีตัวพุ่งใส่ด้วยเหรอนี่นี่พวกโดนนะพวกโดนกูยิงสกิลใส่เลยโดนแหละมึงโดนนี่แหละมึงโดน มึงโดนไงเจอโดนเลยนี่พูดแหละกูเนี่ยมาลุยบึ้มกันไปจุดนี้ปลาซับมาตายแล้ว ตายแล้วยังปลาซ้ำอีกนี่ไงโกดังเฮ้ยคุณยนต์ได้เปิด defense system ฉันจะหาทางอัลล็อกมันนะโอเคเราจะต้องต้านตัวกำลังไว้โอเคจนกว่าจะล็อกได้โอเคมาเพียบมีตัวโล่ด้วยเหรอมีตัวโล่ด้วยกูยิงสกิลปิวไปเลยเฮ้ยนี่กำลังแฮกกิ้งเข้าสู่ระบบหุ่นยนต์มายิงยิงแน่นอนปาระเบิดต้องปาแล้วมึงมีเกาะใช่ไหมม็อบไม่ได้แดกยิงกี่หัวนิดเดียวใกล้แล้วทนอีกหน่อยนะทนอีกหน่อยมึงมีรถถังมาแล้วเนี่ยเร็วๆดิไปเดี๋ยวใช่ทันเวลาพอดีโคตรแจ่มค่ะ system unlock สกิลการแฮกของฉันนี่มันสุดยอดไปเลยใช้เวลานานกว่าครั้งที่แล้วกันนี่อ่ะทำไมต้องมาแซวกันด้วยแบบนี้มันแย่มากเลยเดี๋ยวนะขึ้นไปบนหุ่นยนต์แล้วก็ออกมาดีได้แล้วตัวเล่นฟาลคอนน่ะมันยิงหัวลบคอนตั้มมาที่เมืองแฟดลังมาที่นี่แล้วเฮ้ยชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวอย่างเท่มีหุ่นยนต์ด้วยเหรอโคตรเท่วิคตอรี่ฮานดานสุดยอดเวลอัพไปกังหักไฟพาวเวอร์ไปเจอ44แหละ44เลยอะไรวะลิ้นจะพันกันทำไมเนี่ยตรงกำลังของพวกเลดฟาลคอนน่ะมันเพิ่มขึ้นยิงเข้าไกลก็ยิงเพิ่มใจเย็นไว้เพราะเราสามารถอัพเกรดได้ด้วยแหละอัพเกรดฮีโร่ก็ได้กดอันนี้ใช่ไหมมีชื่อภาษาจีนขึ้นด้วยแหละรู้เลยว่าประเทศไหนทำกดอัปเกรดตรงนี้แหละโอเคอัปเกรดแล้วได้อะไรวะเพิ่มไฟพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มอ๋อไอ้นี่ไอ้มิสไซล์ที่เป็นสกิลเราใช่ไหมโอเคมีสกิลระเบิดด้วยแหละโอเคยังรับไม่ได้ครับใช้ไอ้พันเจ็ดเนี่ยมันคืออะไรรู้สีทองพันเจ็ดโอเคไปบู๊กันต่อดีกว่าไปเก็บของด้วยมาบู๊สตอรี่นี่แหละลุยโอเคด่าน1ขีด3ครับโอเคตามไกด์ไปแล้วก็อะไรวะเราสามารถรับไอ้นั่นได้หรอ6ดาวอะไรไม่รู้ครับ
แต่ไปลุยกันดีกว่ามั้ยเป็นด่านหุ่นยนต์น่ะมีปืนกลหนักแล้วก็มีมิสไซล์แล้วก็มีปืนแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเหรอเฮ้ยสู้ไงวะเนี่ยมาลองจัดหน่อยเว้ยลุยต้องลุยแน่นอนแอลอันนี้แล้วเนี่ยด่านใต้น้ำเหรออันล็อกที่เลเวล37โอเคจัดอันนี้ไปก่อนแล้วกันสตอรี่ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้นายด้วยนะบิวดูเหมือนว่ามันจะมีกำลังที่บินได้กำลังไปหานายเตรียมตัวล่ะฮ่าฮ่าปล่อยพวกมันมาเลยเดี๋ยวมันก็รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันแข็งแกร่งแค่ไหนกูยิงยับอ่ะอะไร8989เนี่ยกูยิงยับอ่ะหวยออก89ไปเนี่ยนอกแต่89อ่ะไหลวะ80 80ไม่มีเหรอ7ก็ไม่มี89กูหลบอย่างเนียนเป็นไงนี่กูยิงยับเลยกูหลบกระสุนได้ด้วยมึงโดดโชว์เลยยังไงนี่ยิงยับแน่นอนเนี่ยเฮ้ยวอร์นิ่งสู้บอสเหรอเดี๋ยวเฮ้ยหุ่นยนต์เจอหุ่นยนต์ละมาว่ะฮันเฟงบอกว่าฉันเคลียร์ทางไปให้นายแล้วแต่มันมีตัวนี้มาเลือกเลยว่าจะไปไกลกว่าฉันแล้วนี่ขอรับแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวจะรีบไปนะจัดการในนี่ก่อนเลยเดี๋ยวกูจะรีบไปเฮ้ยหลบได้ไหมเนี่ยโอเคยิงได้ยิงได้ยิงทะลวงได้มันยิงอะไรมามันก็ยิงไม่ถึงเราครับนี่สกิลมาดิยิงมิสไซล์โอ้โหเรียบร้อยบึ้มหน้าไหม้เลยเดี๋ยวนิวเคลียร์กำลังมาอีก30วิรีบอโดยด่วนแล้วก็ไปยังอีกด้านหนึ่งของเกลูก้าโอเคจบด่านโอเคเรียบร้อย3ดาวหน่อๆเวลอัพอีกตั้งหาก788แล้วอ่ะเพิ่มแม่งทุกด่านนะเพิ่มแม่งทุกด่านนะตอนนี้ไปด่าน 1-4 ไปเลยดีฟ่าลุย Speed is key โอเคพร้อมแล้วก็กดแอคชั่นแล้วก็เลือกตัวมาตัวเดิมไปแหละพ่อหนุ่มบิวของเราถึงกระจุดบุหรี่โชว์ไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะน่าอะไรเนี่ยไอ้เรดฟาลคอนมันปัญญาอ่อนอย่างวะเอออ้าวแล้วกูลงหุ่นยนต์ทำไมวะเนี่ยอ้าวมาบู๊มือเปล่าก็ได้นะยิงยับอ้าวลูกปืนไฟเหรอปืนไฟนี่ยิงมันแน่นอนบอกเลยว่ายิงมันยิงยับระเบิดได้เลยเหรอยิงรัวเลยตะกิวใส่ป้อมพังกูฆ่าทุกตัวกูบอกเลยยิงตัวนี้ตาใส่ตัวนี้มึงยังไม่ตายิงตายมาต่อมีอะไรอีกบ้างเอ้าเจอบอสเฉยมาว่ะเฮ้ยตัวนี้นี่มันป้อมประการจากภาคเก่าๆเลยนี่ว่านี่แหละมีปืนยิงนี่เลยเป๊ะเลยอินโฟโนแคนนอนเนี่ยกูยิงยับป่ะมึงอินโฟโน่ก็อินโฟโน่เหมือนกันยิงยับมายิงอะไรมาไม่ถึงหรอกยิงตรงนี้แหละก็ยิงไม่ถึงเหมือนกันกูเดินไปใกล้ก่อนนะขึ้นมาด้านบนได้ไหมเนี่ยเกยิงล่างแล้วกันเฮ้ยอะไรวะเอ้าดูเหมือนว่า Gunner Wall จะมีด่าน2พวกฟาวคอนมันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ถ้าเกิดแลนซ์มาเห็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะจะกำลังจะส่งอาวุธไปให้นายผ่านช็อปเปอร์โอเคเดี๋ยวมาส่งอาวุธมาครับทีหน้าทีหน้านี่เป็นโอเปอเรเตอร์นะบอกเลยว่าอีก5วิจะส่งมาแหละโอเคไปก่อนปลายับสกิลหมดรอคูลดาวน์มาแล้วโอเคไหนนี่แหละหูยิงยับส่งอาวุธมาให้ช่วยกันยิงเรียบร้อยเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกูยืนเฉยเลยยืนเท่อ้าวจบแดดเลย3ดาวจัดไปเวลอัพอีกตั้งหากไฟพาวเวอร์800แล้ววะมาลุยกันต่อดีกว่าอีกด่านนึงก็จบแล้วคุณผู้ชมหรือเปล่าไม่ดีอีก2ด่านสิฮันแฟงเรียนรู้การทำอาวุธจากแลนซ์มาตั้งนานยังทำไม่ได้อีกเหรอดูสิว่าฉันได้อะไรมาจากแลนซ์เวพอนอัพเกรดงี้ล่ะเวพอนอัพเกรดเฉยโอเคตามนี้ไปนี่แหละนี่มนุษย์เราเพิ่งได้มานี่ว่าไปสุ่มมาอัปเกรดได้โอเคไฟพาวเวอร์เพิ่มโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ guest reminder โอเคมาไม่เป็นไรสตอรี่ต่อดีกว่ามาด่าน1ขีดแท้ถัดไปมาบูแน่ๆลุย
โอเคเนี่ย The Entrance ครับด่าน 1-5 เข้าใกล้ทางเข้าแล้วฮะโอเคมานี่โอเคเดินทางกันต่อดีกว่ามาลุยมาผู้ปานำล่องเลยเฮ้ยอะไรปืน S ปืน S ยิงกระจายสบายเลยโอเคมันเข้าไปในฐานแล้วฮะฮันเฟงโอเคมาเราต้องรีบตามฮันเฟงให้ทันเดี๋ยวมันจะหาว่าเรากระจอกมายิงยับอะสกิลดิสกิลขึ้นก็กดสกิลระเบิดก็ปาหมดแน่นอนขึ้นมาตรงนี้แหละตรงนี้มีไฟอยู่ที่สะพานต้องโดดโอเคอึ๊บโอเคได้อยู่มายิงยับผู้ปายับปะจุดนี้เอาไม่ตายเฮ้ยปืนหล่นเก็บเรียบร้อยมา105 นัดก็สบายกูยิงยับปะ105 นัดกูก็ยิงอ่ะนี่เรียบร้อยไปพวกมึงโอเคให้แต่รถทีละ3 นัดที่ว่าลดทีละ3 นัดโอเคก็ยิงได้จริงประมาณ30 นัดครับรถทีละ3เนาะวอร์นิ่งบอสเหรอนี่แหละบอสกูปากูยิงสกิลแล้วกูก็ยิงปืน S ต่อเนื่องกูยิงยับเอาปืน S หมดอ่ะกูปาถึงจังหากนี่กูยิงยับสกิลขึ้นเมื่อไหร่มึงตายสกิลขึ้นปะสวยงามสุดยอดวู้วิกตอรี่เลยบอกเลยว่าแจ่มสุดยอดป่ะเวลาไปตั้งหากมึงอัพบ้างทุกด้านเลยจับเลยทุกด้านขนาดนั้นหมดภารกิจหลักสามารถเลือกทำได้แล้วทำแล้วก็จะได้รีวอร์ดเหมือนในนี่แหละเหมือนเควสใช่ไหมใช่เลยโอเคเฮ้ยได้อาวุธใหม่ยิงแบบปืน S ด้วยยิงแบบปืน S โอเคว่าไงเด็กน้อยสนามรบของฉันก็คู่ควรกับปืนแรงๆสิโอเคปืนเสริมถูกปลดล็อกแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้ปืนเสริมเหรอไม่ใช่ปืนหลักเหรออ๋อเราสามารถอีควิปให้มันกลายเป็นปืนสำรองได้โอเคเข้าใจแล้วเหมือนเวลาเราเล่นไอ้เคาน์เตอร์ใช่ไหมกดปืน1มันจะเป็นปืนโกนกดปืน2มันจะเป็นปืนพกใช่ไหมคล้ายๆกันแหละมาโอเคมีปืนActivateปืนอะไรวะเนี่ยแคตตาล็อกโอเคเซอร์ไฟพาวเวอร์ล่ะอะไรเต็มเลยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมโหมดการเล่นนี่มันโอเคมีการอัปเกรดกันหลากหลายแน่นอนมาแต่เราลุยต่อกันดีกว่าจัดไปด่านบอสแน่นอนต้องลุยแล้วแหละด่านบอสไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนะมีฮันเฟงเดี๋ยวนะฮันเฟงมันอันล็อกที่แชปเตอร์2เหรอโอเค1-6โอเฟรนเพื่อนเก่านั่นเองกันเดี๋ยวซิว่าจะเป็นใครที่โผล่มามาเข้าใกล้ตรวจพบพลังงานความร้อนอย่างรุนแรงที่ใกล้ภูเขาไฟเป้าหมายอยู่ใกล้ๆมันคือโกมันเดสสหายเก่าโกมันเดสกันแหละฉันต้องไปทักทายกันหน่อยแหละเฮ้ยต้องจัดการบอสโอเคด่านสุดท้ายแล้วฮะมาเอาเปลี่ยนอาวุธโชว์เลยอ๋อเปลี่ยนแบบนี้แหละโอเคเปลี่ยนกลับก่อนละกันใช้ปืนนี้ก่อนกูยิงยับมาถึงกูยิงยับแม่งทุกด้านโอเคเอาอ๋อต้องสวิตช์แบ็คโอเคอ้าวมันสอนอยู่ฮะผมก็ดันไปเปลี่ยนมาเป็นปืนหลักซะได้อ้าวถึงแล้วเหรอเฮ้ยโคตรไวมาว่ะนี่มันตัวจากภาคเก่าชัดๆนี่แหละนี่ไงโกมายเดสตัวนี้แหละโอเคเพิ่งรู้มันมีชื่อด้วยนึกว่ามันเป็นในปีศาจประตูโอเคมายิงยับต้องหลบด้วยแหละโอเคหลบได้หลบแล้วก็ยิงมันไม่ล็อกเป้าให้เปล่าโอเคผมเล็งดีๆโอเคมันยิงมาโอเคหลบขวามาสกิลไปนี่มันอะไรเนี่ยมันคือโกมายเดสที่สามารถรักษาตัวได้งั้นเหรอมันมีสกิลการรักษาตัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวยังไงยิงก่อนให้มันตายไปมันมีเหมือนแขนงอกออกมาคุณผู้ชมปาดพื้นกูหลบขวาก่อนโอเคได้โอเคมันปักหลบซ้ายมามันปักขวาหลบเฮ้ยเดี๋ยวติดไหมไม่โดนโดนหลบทันครับเมื่อกี้โอเครอดปักโอเคหลบยิงยับไปมันยิงมา4 ลูกหลบยังไงได้อยู่ไม่โดนมันปักตรงนู้นเราหลบตรงนี้เรายิงยับตรงนี้ยังไงจังหวะนี้หลบไม่โดนเฉียวผมพี่จะทำจบจังหวะนี้ละเรียบร้อยโดนไปเต็มหน้าเลยกูเนี่ยหลบได้อยู่ก็ตายแล้วสกิลมาเรียบร้อยตายเรียบร้อยไปเลยระเบิดบึ้มผ่านด่าน
ใครจะไปคิดแล้วว่าโกมันเดสมันจะสามารถวิวัฒนาการได้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในฐานทัพลับที่แน่เลยไฟล์ที่เราได้มาจากพวกเลดฟาลคอนน่ะเราเจอว่าพวกมันน่ะได้ทำการตัดต่อแล้วมันก็มีนักวิจัยในการตัดต่อพันธุกรรมด้วยก็หมายความว่าพวกมันลักพาตัวนักวิจัยไปเพื่อทำแผนชั่วกันเหรอยังไม่แน่ใจเท่าไหร่น่ะบิลเราจะต้องเข้าไปยังฐานแล้วก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นได้เลยผู้ประชาการโอเควิกตอรี่ผ่านด่านโอ้โหเวลอัพ1148แล้วโอ้ไฟพาวเวอร์เวล7เฉยกูกูเล่นแชปเตอร์เดียวนี้รอไป7เวลเลยว่ะโคตรโหดโอเคสนุกมากเราได้รับบูอาเซลไรเฟิลสามารถไปอีควิปได้อีควิปกันยับอะกูอะโอ้โหเพิ่มไฟพาวเวอร์เข้าไปใหญ่รวมแล้วเป็นพันแล้วเนี่ยสุดยอดโคตรแจ่มเอาล่ะคุณผู้ชมก็เลยมาประสบภารีแล้วฮะก็จบไปแชปเตอร์หนึ่งฮะเป็นแชปเตอร์หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับเกมนี้มันเป็นเกมจริงๆมันเป็นเกมที่เก่ามากนะแต่ว่าเขาได้มีการสร้างใหม่ทำสตอรี่แล้วก็ทำตัวละครทำพวกเพื่อนพ้องไปแล้วก็ทำเหมือนระบบต่างๆนะครับมี PVP มีอารีน่าด้วยเหรอมีโหมดดูโอด้วยโอเคน่าสนใจมากเกมนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะฮะโอเคแล้วพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเจอกัน